ี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ไม่ได้คือพูดตรงๆคือไม่ชอบแพทองการประกาศนี้เลยทำไมอ่ะโอเคโอเคผิดตรงไหนครับผมไม่ชอบแพทองการคำว่าชอบในที่นี้คือไอ้เรื่องชอบแบบผู้ชายผู้หญิงไม่มีเลยคือผมไม่ชอบแนวนโยบายการทำการเมืองของพวกเขาอันนี้เราไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดเพราะนั้นผมก็ไม่ได้เลือกคุณเศรษฐาคุณเศรษฐามาเป็นนายกผมก็เฉยเฉยเพียงแต่ว่าสับเซตมันไปเกี่ยวกันนิดเดียวตรงที่คุณเศรษฐากับผมเชียร์ทีมฟุตบอลอังกฤษทีมเดียวกันอ๋อมาเลยดูหน้าชื่นอกรมอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่สถาพรบอกแล้วว่าคุณเศรษฐาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี 3-4 เม็ดคือเมื่อคืนมี2เม็ดผมจะบอกว่าท่านนายกครับท่านมีปัญหามากๆเลยคือไม่ได้อะไรนะช่วงนี้นะจะวิจารณ์รัฐบาลนี้กลัวนะทำไมคะก็ตลอดเวลามาเดี๋ยวเอาทีละเรื่องก่อนนะเอาท่านนายกมีปัญหานี่เดี๋ยวจะว่านะค่ะแต่ที่บอกว่ากลัวการวิจารณ์มากเพราะว่าตลอดระยะเวลา9ปีของพลเอกประยุทธ์พรรคก้าวไกลพักเพื่อไทยสารพัดไอ้พวกด้อมไอ้พวกไอ้เหลื่อมล้ำปอมๆอ่ะมันก็จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์เผด็จการกดหัวมีปืนมากดนู่นกดนี่เห็นด่าพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เช้ายันเย็นตื่นเช้ามาก็ด่ากินข้าวก็ด่านอนหลับก็ด่าละเมอยังด่าพลเอกประยุทธ์เลยแล้วมันก็ด่าแบบมีความสุขนะด่าแบบสบายอกสบายใจด่าทั้งจริงด่าทั้งปลอมด่าทั้งบิดเบือนด่าทั้งโกหกคดีก็ไม่โดนยกเว้นไปแต่ลูกพลเอกประยุทธ์ถูกไหมอำนาจมืดโดนไหมก็ไม่โดนตกงานไหมไม่ตกมาเจอรัฐบาลคุณเศรษฐาเข้าไปเป็นไงตอนนี้รู้สึกสื่อโดนไป3แล้วนะครับผมอ่ะไปนั่งคิดเลยจู่ๆนะน้องมวยให้เงินมาเลย 50,000 ล้านเอาไปทำอะไรก็ได้อุ๊ยสบายแล้วถามน้องมวย 50,000 ล้านนี่มาจากอ๋อฉันก็เก็บภาษีพวกนี้มาแหละนี่ไงเธอเอาภาษีไปคืนเขาทีแต่ไอ้ที่ขำมากกว่านั้นคือลดราคารถไฟฟ้าสีม่วงและสีแดงเหลือ20บาทตลอดสายอะไรจะพูดนี้เลยเนี่ยพี่ครับเงินที่ไปอุดหนุนเงินผมนะพี่ไม่ใช่เงินบ้านพี่เลยนะครับแล้วพี่ไม่ได้หาเงินเข้าประเทศตอนนี้เลยมันไม่มีกองอะไรต้องขึ้นมาที่แบบว่าซัพพอร์ตเลยมันเงินพวกเราคือข้อหนึ่งนี่ผมก็ขำแล้วนะครับคือขำทั้งน้ำตาก็บอกแล้ววันนี้น่าชื่นอกตรมค่ะอนุสรเอี่ยมสะอาดครับอดีตแกก็เป็นทีมโคโซพอมารอบนี้แกเป็นบัญชีรายชื่อครับเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่คุณจะสังเกตเลยนะนักการเมืองจะทำเนี้ยคือโต้กันไปโต้กันมาเพราะมันไม่มีประเด็นข่าวครับอนุสรเอี่ยมสะอาดออกมาโต้พิธานะครับกรณีที่บอกว่าเพื่อไทยและคุณเศรษฐาไม่มีรถแมพที่ชัดเจนอนุสรย้อนกลับไปเลยเฮ้ยสมัยนายอ่ะที่นายกทิพย์นายกว่าวกำลังจะขึ้นอ่ะแล้วสวไม่ได้โหวตอ่ะแล้วออกมาบอกว่าทุกคนหยุดโหวตให้อยู่ในสุญญากาศไป10เดือนให้สวหมดอายุก่อนใช่หมดวาระไปก่อนอนุสรก็คงจะประมาณว่าเฮ้ยทีเองอ่ะยังกล่าวว่าไม่ทำงาน10เดือนเลยแต่นี่เศรษฐาเขาเข้ามา3เดือนปุ๊บดึงเม็ดเงินเข้าประเทศทำงานเร่งรัดผลงานตามที่หาเสียงไว้ขยันขันแข็งเดินสายในระหว่างหารือพิธาทำไมรอไม่ได้ตอนนั้นให้รอ10เดือนรอได้ทำไมตอนนี้รอไม่ได้3เดือนนี่ย้อนแย้งนะเนี่ยผมอ่านตอนแรกผมก็งงเอ๊ะพรรคเรามีพรรคร่วมรัฐบาลชื่อพรรคพลังบุรพาด้วยเหรอเพราะออกมาเชียร์คุณเศรษฐาคุณผู้ชมครับพรรคพลังบุรพาก็แปลงร่างมาจากพรรคพลังชนซึ่งตอนนั้นมีคุณสนธยาคุณปลื้มแล้วก็นักการเมืองซีกฝั่งตะวันออกอ่ะชลบุรีเป็นหลักระยองนิดหน่อยแล้วก็นั่นแหละเขาก็ตอนนี้เป็นพรรคพลังบูรพาค่ะนี่มีข่าวแว่วๆว่าปิตุเตชะจะมาจะไปร่วมอาจจะนะครับอาจจะไปดูพรรคนี้ด้วยคอยดูเดี๋ยวรอดูความขึ้นไหวเรื่องของทักษิณชินวัตรเนี่ยที่มันคาบเกี่ยวกับการที่จะได้รับการพักโทษออกมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณลองคิดสภาพว่าถ้าวันนี้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกตายครับเศรษฐายังต้องพักร้อนถ้าตามที่จตุพรว่านะนี่ไงอาจารย์วันชัยก็ว่าเหมือนกันก็เหมือนกันเศรษฐายังต้องหลบพักร้อนก่อนที่จะครบ120วันของทักษิณในการอยู่โรงพยาบาลครับแต่ถ้าคุณผู้ชมลองหลับตาคิดว่าถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งเป็นนายกตอนนี้ลืมตาอุ๊งอิ๊งก็ต้องตอบเรื่องทักษิณกินข้าวก็ต้องตอบเรื่องทักษิณเข้าห้องน้ำก็ต้องตอบไม่ยังวิ่งทิ่มเข้าไปโถชักโครกได้คือไม่วิ่งทิ่มไม่ว่านะผมกลัวห้องข้างๆเคาะจู้คอถามท่านนายกครับท่านนายกครับพ่อท่านจะได้รับการพักโทษไหมคะย้ำคุณพรเพชรว่าหนึ่งในข้อขัดแย้งในร่างพรบนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมไปถึงความผิดมาตรา112คุณพรเพชรก็บอกว่าเป็นประเด็นที่พูดว่าความขัดแย้งก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความเห็นต่างแน่นอนว่าในลักษณะแบบนี้ต้องมีการเจรจาแก้ไขกันได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรตามกฎหมายแล้วฝ่ายที่มีเสียงข้างมากย่อมได้เปรียบ
เมื่อถามว่าในร่างพรบนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยควรจะรวมมาตรา112ด้วยหรือไม่คุณพรเพชรบอกว่าตนคงพูดไม่ได้ไม่ขอให้ความเห็นเดี๋ยวหาว่าพูดไปแล้วจะกลายเป็นมติครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพันธมิตร28ท่านครับ28รายชื่อ27ท่านครับจะต้องถึงเขาเรียกอะไรว่าวันฟังคำพิพากษาในกรณีบุกรุกสนามบินดอนเมืองครับเมื่อปี2551ก็คือ15ปีก่อนทั้ง28รายชื่อคุณผู้ชมจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันดีไล่มาตั้งแต่พลตรีจำลองศรีเมืองครับคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณพิภพธงชัยคุณสุริยะสายกตศิลาในนั้นเนี่ยก็มีพี่ปองด้วยนะครับชลีไพลีรักด้วยเนี่ยวันนี้พี่ปองก็ให้สัมภาษณ์เรานะแล้วปรากฏว่าพอวันนี้ศาลก็เลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นเดือนหน้าครับวันที่17มกราคมนะอันนี้ก็บอกคุณผู้ชมไว้ก็แล้วกันอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเป็นการบอกกับรัฐบาลของคุณนายกชื่ออะไรคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาว่าผมเนี่ยอยากจะให้สังคมได้ปรองดองและสร้างสันติสุขกันซึ่งเป็นเนื้อหาสาระคนละทางคนละเวคนละตำแหน่งแห่งหนกับพรรคก้าวไกลยังเอาตรงกันข้ามเทียนสิ้นเชิงคือคุณหมอรวีหันหน้าก้าวไกลหันหลังใช่ใช่คุณหมอรวีขึ้นสวรรค์ก้าวไกลอยู่บนพื้นเลยเอาแบบคนละทางเลยและของพรรคก้าวไกลนะครับคุณหมอรวีได้เคยเปิดประเด็นเอาไว้นะครับที่บอกว่าจะนิรโทษกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นิรโทษ112เพราะอยากให้โอกาสแต่พรรคก้าวไกลซ่อนดาบเอาไว้ข้อนึงนะครับไม่นิรโทษกรรมคนโดน113ครับหมอรวีบอกว่าใครรู้ไหมก็กปปส.ทั้งหลายนี่แหละคุณโดนเต็มๆเลยนี่เออนะฮะแต่วันนี้ต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีคนทัศนคติต้องบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ขึ้นมามีบทบาทได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็เมื่อไปดูประวัติของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนที่คาบเกี่ยวไปกับนิตยสารฟ้าเดียวกันค่ะมีบทบาทร่วมกันมากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับอันนั้นก็ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมเรามีไอออนแมนมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพได้เราก็ต้องจับตามองนายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้ซึ่งจะพูดยังไงคนที่จงรักภักดีก็คงต้องเอาใจช่างหนักๆนายความของทักษิณออกมาโพสต์นี่เดี๋ยวเราจะเอามาฝากนะครับคุณผู้ชมเพราะจะเตือนคุณผู้ชมนะครับคือจัดหนักไฟกระพริบมากนะฮะแต่ว่าพอหลังจากที่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยออกมาพูดแบบนี้แน่นอนครับฝั่งตรงข้ามพรรคเพื่อไทยหรือคนที่เขาอยากจะเห็นคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ออกมาด่าหน้ากันเต็มไปหมดเลยสิครับคนแรกไม่ให้เสียเลยไม่ให้เสียเราก็ทวงถามอยู่นานมากครับวิโรจน์ลักษณาอดิศรคุ้นๆไหมรู้จักเขาไหมเขารู้จักรู้จักใช่ป่ะรู้จักเขาคุ้นเขาแต่ว่าหลังๆเขาหายไปถ้าถามเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ค่อยอยู่ใช่ใช่นะครับค่ะวิโรจน์ลักษณาอดิศรก้าวไกลทวิตข้อความถึงกรณีภูมิธรรมที่ออกมาอ้างว่าระเบียบราชทัณฑ์ไม่ได้เอื้อทักษิณวิโรจน์บอกใจกว้างๆหน่อยบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดให้เป็นเรื่องการเมืองเพราะภูมิธรรมบอกเฮ้ยคุณใจกว้างอยากเป็นเรื่องการเมืองใช่บอกเลยผมไม่คิดเป็นเรื่องการเมืองแต่อยากให้ภูมิธรรมเปิดเผยรายละเอียดของระเบียบออกมาให้ชัดเจนไม่ควรผลักไปที่ดุลพินิจแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังคนอื่นๆได้ใช้สิทธิ์แบบทักษิณบ้างแล้วก็บอกว่าถ้าป่วยโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์ที่จะรักษาโรคนั้นหรือไม่มีเครื่องมือก็จะต้องได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าทันทีอย่างนี้ได้ไหมคืออ้างกรณีนายทักษิณเลยครับนี่คือวิโรจน์นะครับเขาบอกเลยนะอ้างว่าข่าวลือให้ร้ายนายทักษิณ1ไม่ได้ป่วยจริง2ไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ3เป็นอภิสิทธิ์ชนรวมไปถึงกล่าวหาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่4ค่ะ4อันนี้เขาบอกไม่ได้นะเป็นการใส่ความเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนายทักษิณชินวัตรการโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้ผมกลัวว่ากระแสต่อต้านนายทักษิณจะยิ่งกลับมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะแม้กระทั่งพูดไปถึงกรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้สงสัยว่าทักษิณอยู่โรงพยาบาลจริงไหมก็ไม่ได้ป่วยจริงไหมก็ไม่ได้หรือบอกทักษิณเป็นอภิสิทธิ์ชนก็ไม่ได้โอ้โหทีนี้เนี่ยนะคนไม่กลัวมันมีสิครับ